การมาอยู่ร่วมกันมากๆแม้จะเป็นเจตนาที่เป็นธรรมก็ตามแต่ผลที่รับจะต่างกันอยู่มากเพราะเวลามีมากภาระก็ต้องมากสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันก็มีมากความคิดก็เพิ่มขึ้นถ้าถูกด่าหยาบๆเข้ามาสับปนกันแล้วกระเทือนไปหมดทั้งวัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากสำหรับเพศของพระไม่ควรมีอย่างยิ่งเรื่องที่กล่าวมาเพราะพระทั้งโลกเขาทราบแล้วว่าเป็นเพศที่ทรงธรรมทรงวินัยเป็นเพศที่ถูกต้องดีงามหาที่ต้องติไม่ได้เนื่องจากธรรมเป็นสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าด้านวินัยไม่ว่าด้านธรรมะทุกขั้นผู้เข้ามาทรงธรรมทรงวินัยจึงเป็นผู้ที่ไว้วางใจของตัวเองและโลกอย่าว่าแต่โลกชาวพุทธเลยแม้โลกทายาทชนจากศาสนาก็เป็นที่ไว้ใจได้เพราะผู้บวชคือผู้ทรงธรรมตามความสมมติก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นที่มันไม่เป็นไปตามความจริงไม่เป็นไปตามความรับทราบของประชาชนความเข้าใจของประชาชนก็เพราะกิเลสมันแฝงเข้าไปทำลายความทรงธรรมนั้นให้กลายเป็นการแบกหามกิเลสไปเสียหมดไม่เรียกว่าทรงกิเลสกิเลสแสดงออกในอาการใดจะเป็นสิ่งที่แสลงแทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาได้ทั้งนั้นการเรียนเรื่องของกิเลสจึงต้องเรียนในจุดสำคัญก่อนคือใจเพราะเป็นคลังของกิเลสเมื่อระบายอยู่ทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจาทางท่องเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วนำอารมณ์เหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ท่องเที่ยวตามเรื่องราวต่างๆอตีตารมณ์นำเข้ามาขุ่นมาคิดมายุ่งเหยิงวุ่นวายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ทำการก่อกวนจิตใจให้หาความสงบสุขไม่ได้ทั้งนั้นจากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกมันเป็นส่วนหยาบให้กระทบกระเทือนหมู่เพื่อนและนับบาทศาสตร์กระจายออกไปเป็นวงกว้างขวางหาประมาณไม่ได้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันตลอดมาอย่างนี้แม้เรามาบวชเป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้ทรงธรรมมันทรงฤทธิ์ทรงเดชของมันเองแสดงออกมาเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นอัตเป็นธรรมเลยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าจะออกมาทางอาการใดออกมาเล็กๆน้อยๆออกมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนักเป็นล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ได้แสดงมาเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มาทรงธรรมก็คือการชำระแก้ไขหรือปราบปรามกิเลสในขณะเดียวกันจึงอย่าให้มันกระดิกตัวออกมาได้ในส่วนหยาบๆมันสุดวิสัยก็ให้มันแสดงอยู่ภายในเท่านั้นเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะปลดเครื่องหรือปราบปรามมันได้นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติของผู้จะทรงธรรมทรงธรรมจากคำว่าทรงธรรมไปด้วยการปฏิบัตินี่แล้วก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงวิมุตติหลุดพ้นการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งต้องระวังดังที่เคยอธิบายให้ฟังอยู่เสมอการคิดเกี่ยวข้องกันการมองกันให้มองในแง่เป็นธรรมหนึ่งในแง่แห่งความเมตตาหนึ่งในแง่แห่งการให้อภัยหลักใหญ่มองในอย่างนี้หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันก็ให้ตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาและมีการให้อภัยไว้เสม
ผู้รับก็พึงรับด้วยอาการนี้เช่นเดียวกันรับด้วยความจงรักภักดีรับด้วยความเคารพนับถือรับด้วยความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้นิยมว่าเป็นอาวุโสพันเตเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคคือความถูกต้องด้วยกันใครพูดออกมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยให้พูดเป็นอัดเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลผู้ฟังก็ให้ฟังตามนั้นปฏิบัติตามนั้นมีกี่ร้อยกี่พันรายกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันเพราะเจตนาเป็นธรรมด้วยกันสิ่งใดที่สุดวิสัยมันผิดออกมาก็เจ้าของเองก็ทราบเจ้าของไม่ทราบคนอื่นก็ทราบว่าไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความไม่รอบคอบมันทำให้ผิดได้เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติการมาศึกษาดูให้ดีมีเราตั้งใจมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนำไปเป็นคติได้ทั้งทางหูทางตาทางใจอย่ามาอยู่เล่นๆด้านๆเพ่นๆผ่านๆใช่ไหมล่ะให้ต่างคนต่างระวังใจของตัวนั่นแหละเป็นการระวังซึ่งกันและกันไปในตัวถ้าไม่ระวังตัวก็ทำให้กระเทือนหมู่เพื่อนถ้าลงแล้วออกไปกระเทือนหมู่เพื่อนแล้วเป็นเรื่องยากมากเพียงแต่กระเทือนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทุกข์ร้อนพอแล้วเป็นความผิดพอตัวอยู่แล้วไหนจะต้องให้ลำบากจัดกระจายออกมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนอย่างนั้นดูไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวทรามมากให้พากันมัดระวังให้มากนักปฏิบัติเราเพราะเรามาฆ่ากิเลสสิ่งใดที่เห็นเข้าใจว่าตัวดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันจะทำให้เราชั่วการอวดดีอวดเด่นอวดความรู้ความฉลาดความสามารถของตนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่จะทำคนให้เสียหายและล่มจมไม่ใช่จะทำตนให้เป็นคนดีการมีความสำเนียกศึกษาด้วยความสนใจอยู่เสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นนักธรรมะโดยแท้คอยสำเนียกเอาเหตุเอาผลด้วยความจงรักภักดีต่อกันและนำไปพื้นปฏิบัติต่อตนเองพยายามแก้ไขดัดแปลงอยู่เช่นนั้นนั่นชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมในขณะเดียวกันก็เรียกว่าแก้กิเลสไปในตัวการได้ยินได้ฟังการรวมจากครูจากอาจารย์แล้วอย่าให้เป็นลักษณะที่เทน้ำใส่หลังหมาเทปั้วลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไม่มีเหลือน้ำแม้หยดเดียวอยู่บนหลังหมานั้นมีเทศนาว่าการลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถกิเลสมันพาสลัดสักหนเดียวเท่านั้นปุ๊บไม่มีเหลือเลยทำภายในใจที่ได้ยินได้ฟังมายังเหลือแต่กิเลสกองท่วมหัวอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องศึกษาด้วยความจริงธรรมนั้นออกมาจากท่านผู้จริงจังพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะจริงจังเสมอพระองค์สัจจะบารมีฟังท่านใครเป็นคนตั้งออกมาแสดงออกมาพระองค์ไม่ทรงดำเนินและเห็นผลมาก่อนแล้วและเป็นผู้ทรงสัจธรรมเหล่านี้จะนำออกมาแสดงแก่โลกได้อย่างไรทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่ทรงนำออกมาประกาศสอนโลกเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์ตลอดสายจึงได้นำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนโลกเรียกว่าสัจจะบารมีอย่างนี้ใครเป็นคนประกาศสอนโลกทางอาจารย์พระพุทธเจ้าคนมันมีความสัตย์ความจริงทำอะไรละหล่อแหละหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยโอนเองคลอนแคลนไม่มีหลักต้องมีหลักใจทำอะไรลงด้วยเหตุผลแล้วให้เป็นไปด้วยความจงใจด้วยความจริงจังทุกอย่างเมื่อถูกต้องด้วยเหตุผลแล้วตัดสินใจทำลงไปอย่างนั้นถึงถูกเพิกขัดนิสัยเจ้าของอย่าให้เป็นคนหล่อเลยการชำระกิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายๆเป็นสิ่งที่ยากเพราะฝังจมภายในจิตมานี้เป็นเวลานานไม่สามารถที่จะนับอ่านได้เลยแม้ตัวเองซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิเลสมาตลอดกาลก็ตาม
แต่เมื่อพูดถึงปัจจุบันแล้วก็เต็มอยู่ภายในจิตจึงแก้ยากเหนียวแน่นมากการชำระสาสางจะทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลใช้ไม่ได้นอกจากจะเป็นการเพิ่มกิเลสไปเท่านั้นมันต้องเอาจริงเอาจังทำด้วยดีบังคับจิตกิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแง่ต่างๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจจะย่อมจะไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาบคิดแต่เท่าไรทุกเท่าไรก็ยอมทุกไม่สนใจในเรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุ่นวายอันไม่ดีนั่นเลยถูกมันลากมันถูไปถลอกปอกเปิดไปหมดก็ยังไม่เห็นโทษนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันฝืนหัวใจเพราะกิเลสพาให้ฝืนไม่ใช่เราฝืนเองกิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมต้องฝืนธรรมเสมอโดยเอาเราเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่หัวใจเรามันต้องบังคับใจเราบังคับกายวาจาไปในตัวเพราะกายวาจานี้เป็นเครื่องมือของจิตจิตเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสจึงต้องถูกต้องลากต้องถูต้องไถไปตามเรื่องของกิเลสเสมอการพินิจพิจารณาและการปฏิบัติถ้าไม่ใช้ความถ้าไม่ได้ใช้ความเข้มแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไม่รอดนะเราได้เคยพูดเสมอว่างานในโลกนี้ยังไม่เห็นงานไหนที่หนักหนาและดึกทุ่มเทลงจนถึงขั้นถึงเป็นถึงตายเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสถอดถอนกิเลสเลยนะความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีอะไรเกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยู่ในโลกธาตุนี้กิเลสเป็นเบอร์หนึ่งเป็นจอมวัฏจักรด้วยเหตุนี้จึงแก้กันได้ยากแต่ยังไงก็ไม่พ้นวิสัยของผู้ตั้งใจผู้ทำผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยอัดด้วยทำเพราะทำเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เคยด้อยกว่ากิเลสเลยถ้านำมาใช้นอกจากจะทิ้งไว้เฉยเช่นอย่างศาสตราอาวุธจะมีพิษมีภัยทำอันตรายให้แก่ข้าศึกได้มากมาเทียมไรก็ตามแต่เมื่อไม่นำมาใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่เท่านั้นไม่เห็นสำเร็จประโยชน์อะไรมีธรรมะก็เหมือนกันสติท่านสอนเราท่านสอนคำพีบาลีปัญญาก็สอนเราความเพียรเนี่ยเพียรพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความมีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอด้วยปัญญาในเวลาที่ใช้ปัญญาใช้ความอุตสาห์พยายามความอุตสาห์เป็นผลท่านจึงสอนให้อุตสาห์ความเพียรทำให้เกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีท่านจึงสอนให้เพียรสติใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลดีขึ้นโดยลำดับท่านจึงสอนให้มีสติให้อบรมสติปัญญาใช้ในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากทำคนให้ดีสุดยอดก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านสอนท่านมอบแต่ของดีๆให้พวกเราแต่ทะเลทลายไปเอาสิ่งที่เป็นเดนเป็นมูดเป็นคูดมาพอกหัวใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่สิมันจึงเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็กลายเป็นข้าศึกต่อศาสนาต่อศาสดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อตัวเองไปซะหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากกว่าแล้วเราควรจะภูมิใจได้เข้ามาทรงเพศอย่างบรรพชิตนักบวชมาพึ่งปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักของนักปราชญ์ราชกวีทั้งหลายกวีทั้งหลายท่านได้พาดำเนินและเห็นผลมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยหลักธรรมที่แสดงไว้เหล่านี้มรดกใดสิ่งใดที่จะเลิกยิ่งกว่าธรรมนี่ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาถึงพวกเราการบวชก็บวชตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ดำเนินมาแล้วการประพฤติปฏิบัติท่านก็สอนวิธีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความเทิดทูนแล้วส่วนมากมีแต่กิเลสมันมาฉุดมาลากจับฟัดจับเหวี่ยงเข้าป่าเข้าพงไปเสียเหลือตั้งแต่ตัวกิเลสล้วนๆมากรองหัวใจอยู่เป็นเจ้าของนี่มันน่าสลดสังเวชดูกิเลสมันดูได้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ดูได้ยากที่สุดดูในหัวใจเราแต่ตามมันไม่ทันดูมันไม่เห็นมันไม่รู้โน้นครูบาอาจารย์มันดูผู้ท่านผ่านท่านพ้นท่านรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวกับมันแล้วดูรู้เราเองไม่รู้
จึงต้องสอนวิชาที่จะรู้เรื่องของกิเลสแก้กิเลสต่อสู้กิเลสให้ทำทั้งหมดเป็นธรรมแก้กิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่เป็นสิริมงคลเป็นธรรมอันอุดมอย่างยิ่งนำเข้ามาประดับสติปัญญาของเราเนี่ยคนเรามีคุณค่าอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดคำว่าความสุขความเจริญที่โลกต้องการมาทุกหย่อมย่ามาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากการทำดีการทำชั่วที่จะให้เกิดความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างเขาฉกเขาลักเขาไปปล้นได้เงินมาเป็นนั่นล้านล้านก็ตามจะมีแต่กิริยาว่าได้เงินมาเป็นล้านล้านเท่านั้นหัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเลยเราเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขถ้าไม่ชอบทำแล้วถ้าชอบทำแล้วมีความสุขมีมากมีน้อยเป็นความสุขได้ทั้งนั้นเพราะเป็นความชอบธรรมจะนำความสุขมาให้โดยตรงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ นี่เราแก้กิเลสแก้โดยธรรมแก้ให้ถูกตามอัตตามธรรมทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยลงไปโดยลำดับอย่างผลอันเป็นสุขหรือความสงบสุขขึ้นมาเป็นขั้นๆต่อจิตใจของเราผู้บำเพ็ญนำปัญญามาใช้มันต้องรู้ต้องฉลาดพระพุทธเจ้าสอนทำเครื่องฉลาดให้แท้ๆทำไม่ได้สอนทำโง่ให้พวกเราทำพระพุทธเจ้าคำว่าทำโง่ไม่มีนี้แต่ทำฉลาดเรานำเข้ามาพูดปฏิบัตินั้นทำให้จิตกายเป็นความโง่เพราะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเสียมันก็ฟันเราสิดาบคมๆแทนที่จะฟันกิเลสกลับยื่นด้ามดาบให้กิเลสมันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจายไปเดินจงกรมเพียง2 3หยัก3หยัก3 9 4 9สติตั้งไม่ได้เลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะพังทลายลงไปแล้วยังเหลือแต่ความเซ่อซ่าก้าวขาไปก้าวขามาเหมือนกับคนไม่มีสติสตางค์เหมือนคนบ้าอยู่ตามถนนนั้นถามมันเป็นความเพียรอย่างไรทำอย่างนั้นนี่เราจะได้รู้ได้ชัดๆว่ากิเลสเก่งขนาดไหนทั้งที่ตั้งสติสตางค์ประคองความเพียรอย่างนั้นยังถูกมันลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเราจะไม่เห็นว่ากิเลสล้ําแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคมระหว่างสติปัญญาของเราแหลมคมทำไมไม่ทันกลมายาของกิเลสมาฉุดลากเราในขณะนั้นนั่นเราจะเห็นได้เวลาจิตมันมีความละเอียดละออสติปัญญาของเรามีความคล่องแคล่วกล้าขึ้นไปเพราะการอบรมของเรานี้โดยลำดับรู้ได้โดยลำดับมันกระเพื่อมตรงไหนพับกิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับคำว่ากิเลสสัมผัสหมายกิเลสกระเพื่อมออกจากใจมันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินเลยสิหาอาหารมากินพอกระเพื่อมพับมันตามกันแล้วอย่างหนึ่งกระเพื่อมพับรู้ถึงขั้นที่จะตามฆ่านั้นกระเพื่อมพับตามกันเอาให้เห็นเหตุเห็นผลนั่นในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไม่อยู่อยู่ใช่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตั้งสติสตังแต่มันเป็นการตั้งโดยหลักธรรมชาติของมันเหตุที่สติปัญญามันตั้งขึ้นมาได้โดยหลักธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะความถูถ่ายความเสือกรานของเราด้วยความเพียรของเราไม่หยุดไม่ถอยนั่นเองกำลังทางธรรมะก็คือสติธรรมปัญญาธรรมก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนี่กิเลสออกประเภทไหนประเภทไหนออกแสดงออกมันทันกันทันกันจากนั้นก็ฆ่ากันพินาศสัตว์โลกไปเรื่อยจนถึงกับขั้นกิเลสมันหมอบเวลานี้กิเลสมันแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเราธรรมะข้อใดมาแทนที่จะเข้าไปปราบกิเลสก็ไปยื่นด้ามเหมือนกับด้ามดาบเพราะธรรมะเป็นเหมือนดาบให้กิเลสเสียให้กิเลสฟันออกฟันออกเดินจงกรมอยู่มันก็ถูกมันเตะสติจะตังแตกกระจายไปไหนไม่รู้นี่จะคนสิ้นท่าบ้าตามถนนเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เรื่องเวลาจากนั้นก็มาทวงเอาเวลาเอามรรคผลนิพพานจากเวลาเวลาการเดินการก้าวไปก้าวมาของตนในลักษณะบ้านั้นอีกยิ่งเป็นบ้าสองชั้นสามชั้นเราพิจารณาที่ว่าเราโง่ไหมเรารู้ว่าเราฉลาดอยู่เลยนะเมื่อไม่ทันกับกิเลสทั้งที่เราขึ้นเวทีจะต่อกรกับกิเลสเอาให้มันแหลกแล้วกลับยังไม่ได้ยกครูกิเลสถูกที่เด็กเตะตกเวทีไปแล้วทันกันไหมนะครับจะว่าใครโง่เรากับกิเลสเราเป็นผู้ทรงธรรมธรรมนี้ก็ได้เลยปราบกิเลสได้ใช้ชนะมามากต่อมาแล้วทำไมเราเป็นผู้ทรงธรรมยังไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยถ้าเป็นนั่งมวยก็ขึ้นเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะเขาตีเขาจนแหลกมีสติสตังนี่แหละระหว่างกิเลสกับธรรม
ผู้นำนำธรรมมาฝึกหัดตนใช้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เคยเป็นมาด้วยกันตั้งสติได้หนึ่งนาทีพยายามเอาได้หนึ่งนาทีพอนาทีที่สองมันเอาไปแล้วบางทียังไม่ถึงนาทีมันเอาไปแล้วนะเร็วไหมกิเลสรวดเร็วไหมคล่องตัวไหมไม่คล่องยังไงมันเคยคล่องตัวมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนแล้วบนหัวใจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องคลิปทำขึ้นมาเอาจริงเอาจังถึงวาระจะสู้กันสู้อย่าเสียดายความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเคยคิดมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากกวนใจของตนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเท่านั้นเวลานี้เราจะปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอากิเลสเข้ามาทำลายจิตใจเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วมันทำลายอยู่แล้วภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดกิเลสออกมาทำไมจึงต้องเสียดายความคิดความปรุงซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสมันขัดแย้งกันไหมกับความต้องการของเราเราต้องคิดต้องแยกต้องยอกต้องย้อนอุบายสติปัญญาให้ทันกับมันเหล่านี้ที่พูดเหล่านี้เป็นอุบายสติปัญญาที่ให้ทันกับกิเลสต่างหากนำไปคิดคิดมาเท่าไหร่แล้วในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีความอิ่มพอไหมเอามาทดสอบดูสิแล้วเมื่อมันไม่อิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไม่อิ่มพอนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นไปแล้วจะหาความอิ่มพอที่ไหนความอิ่มพอกับกิเลสไม่เคยมีในโลกธรรมนัตติตัณหาสมานาทิสังเวชความอยากไม่ว่าอยากประเภทใดขึ้นที่ว่าเป็นความอยากของกิเลสแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้ทั้งนั้นนะความอยากในธรรมมีความอิ่มพอเพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจผิดไปเจ้าให้กิเลสตกตายแล้วก็มากต่อมากถ้าจะประกอบบุญงามความดีความอยากทำทานก็ดีความอยากรักษาศีลก็ดีความอยากภาวนาก็ดีความอยากพ้นทุกข์ก็ดีความอยากได้บุญได้กุศลก็ดีก็ถือว่าเป็นตัณหาไปหมดเคยมีคนมาถามเลยหาช่องเดินไม่ได้แล้วทำไงทำอะไรก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นกิเลสไปหมดแล้วจะเดินยังไงก็คนตายเท่านั้นแหละเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความอยากอยากตายไหมล่ะบางทีโมโหก็ตั้งตอบไปอย่างนั้นเลยความอยากมันมีสองประเภทความอยากที่เป็นอำนาจเพราะอำนาจของกิเลสนี้ไม่มีเมืองขอบอยากจนกระทั่งกลับตั้งกลับตั้งกันตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายตลอดพบตลอดชาติตั้งกับตั้งกันไม่มีคำว่าอิ่มพอขึ้นที่ว่ากิเลสความอยากที่เป็นกิเลสกิเลสทำให้อยากแต่ความอยากในด้านธรรมานี่พอทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเวลาดำเนินไปตามความอยากนี้เป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความพ้นทุกข์จะเป็นกิเลสตัณหาได้อย่างไรถ้าเป็นกิเลสตัณหาใครจะพ้นทุกข์ไปได้การต่อสู้กิเลสอย่างสุดเหวี่ยงนี้ด้วนแน่ตั้งแต่เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นกิเลสมาหนักขนาดไหนกำลังของเราจะให้หนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิเลสจะสู้กิเลสได้กำลังของเราหมายถึงว่ากำลังของด้านธรรมะเรียกว่ามรรคเครื่องมือหรือเครื่องดำเนินทางดำเนินต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ทันกันแพ้ไม่หนักก็แพ้กิเลสต้องให้มีน้ำหนักกว่ากิเลสนี่เรียกเป็นมรรคจิตมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความภาคความเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่มีความอยากมีกำลังขึ้นเรื่อยความขยันหมั่นเพียรก็หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าความขี้เกียจขี้ค้านหายหมดก็ความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสนี่มีแต่ความเป็นนักต่อสู้เท่านั้นคำว่าความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไม่มีเหลือเลยการประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นที่มันจะหมุนตัวไปเองแล้วมันเป็นอัตโนมัติไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านต้องล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดความเลยเถิดก็ไม่ใช่มากบางครั้งว่าให้พอดีกับการกับความเป็นธรรมในธรรมท่านถึงอธิบายไว้ถึงเรื่องสมาธิเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิเวลาต้องการความสงบก็ให้พยายามดำเนินในความสงบให้เป็นให้จิตได้รับความสงบอย่างแท้จริงนั่นแหละ
เวลาถอนจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาออกทำงานทันทีเมื่อใช้ปัญญาออกทำงานมีความเมื่อละภายในจิตใจแล้วให้เข้าพักในจิตพักในความสงบในเรือนคือสมาธิให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปทันทีอย่างนั้นเราก็เคยเรียนนี่เลยเพราะมีอยู่แล้วในธรรมเมื่อเวลามันเข้าตะลุมบอลจริงๆมันลืมหมดอาจทำที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความเหมาะสมอย่างนี้มันลืมถ้าว่าติดสมาธิก็ติดเสียจนไม่ยอมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเลยก็เห็นความรู้ที่แน่วอยู่อันเดียวนั้นว่าจะเป็นมรรคผลนิพพานแท้ๆเดียวก็ติดเสียจมนั่นมันไม่พอดีแล้วออกทางด้านปัญญาก็เห็นเมื่อเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วมีแต่เห็นผลทางด้านปัญญาเนี่ยท่าเดียวกลับมีหนังซ้ำยังกลับมาเห็นโทษของสมาธิหรือว่านอนตายเฉยๆไม่ได้เรื่องในเราเลยที่นี่ก็ฟาดกันไปกับพี่เด็กจะไม่ถึงไหนมันจะตายนี่เพราะความคิดด้านปัญญาก็เป็นงานนี่ความคิดความปรุงจิตไม่จะเพื่อมเป็นปัญญาได้ยังไงปัญญาขั้นแก้กิเลสมันก็ต้องได้ทำงานด้วยความคิดความปรุงสลับซับซ้อนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ต้องเหนื่อยอย่างนี้ก็จะเอาท่าเดียวนี่ก็จะเอาท่าเดียวกำลังไม่มีก็จะเอาท่าเดียวมันไม่พอดีนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพลียภายในจิตใจก็ต้องเข้าพักในสมาธิมันถึงถูกนี่ความเหมาะสมพอดีแท้อยู่ตรงนี้ถึงจะอยากทำเท่าไรก็ตามต้องพักเหมือนอย่างเราดำเนินงานทำงานอะไรจะเพลินไปเท่าไรกับหน้าที่การงานถึงเวลาคนพักต้องพักถึงเวลารับทานต้องรับทานไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะหนุนงานนั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาหนุนงานคือปัญญาต้องไปให้พอเหมาะพอสมนี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะคืออยากพ้นทุกข์ความอยากมากเท่าไรเรื่องการหมุนของจิตคือสติปัญญามันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนตัวเลยนั่นเพราะอำนาจแห่งความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากหลุดพ้นไม่ใช่ความอยากนอนจมในกิเลสนี่จะจัดเป็นกิเลสได้ยังไงจะหน้าไปเข้าใจผิดจะทำอะไรก็กลัวจะเป็นตัณหาอยากนู้นอยากนี่เป็นตัณหาอยากเป็นฝ่ายทำเป็นตัณหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรจะเดินที่ไหนคนกิเลสมันยังมีทางเดินทั้งมันธรรมะไม่มีทางเดินเพื่อแก้กิเลสจะเอาอะไรไปเดินกิเลสอยากธรรมะก็อยากเลยอยากอะไรอยากฆ่ากิเลสเนี่ยกิเลสมันก็อยากฆ่าละฆ่าธรรมอยากทำลายธรรมเราก็อยากทำลายกิเลสเลยนั่นความอยากต่อความอยากฟัดกันสุดท้ายก็สู้ความอยากของธรรมะไม่ได้เอากิเลสหงายตึงหงายตึงพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล้วนแน่จะพูดที่ต่อสู้กิเลสด้วยความอยากนั่นนี่อยากเป็นอัตเป็นธรรมไม่ใช่อยากแบบถ้าเป็นตัณหาจะเป็นกิเลสได้ยังไงความอยากเป็นกิเลสมันถึงเป็นความอยากมันเป็นกิเลสจะอยากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นคนเดินคนละทางกิเลสมันเดินสวนทางกับธรรมะสมมติว่าธรรมะมีพลังในจิตใจเท่าไหร่ก็ยิ่งจิตใจยิ่งมีความนิ่มนวลลงไปโดยลำดับอ่อนโยนเมตตาสงสารไปโดยลำดับส่วนกิเลสมีแต่ความโหดร้ายทารุณมีแต่จะฆ่าจะฟันจะเอาให้ชิบหายไปตรงท่าเดียวเนี่ยมันเดินสวนทางนี้ยกอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นนอกนั้นก็เหมือนกันกิเลสไม่เคยเข้าไปร่องไปตามร่องรอยของธรรมต้องสวนทางกับธรรมเสมอนั้นจึงเรียกว่าเป็นข้าศึกกันต้องใช้ความพยายามอย่าเชื่อความขี้เกียจขี้ค้านของตัวเองเคยเชื่อมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรถ้าเชื่อธรรมถ้าเชื่อธรรมต้องบึกบึนต้องอุตส่าห์พยายามเรามาบวชมาเพื่อเชื่อธรรมพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังสังฆังกัจฉามิเราถือพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชนะหมายความว่าอย่างไรชนะเป็นที่ฝังเป็นฝังตายฝากเป็นฝากตายได้นี่ฝากเป็นฝากตายได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความเชื่อความเคารพนับถือในธรรมของท่านประพฤติปฏิบัติเอาธรรมเทิดทูนบนหัวใจธรรมว่าอย่างไรเดินอย่างนั้นแบบธรรมว่าทุกข์ก็ทุกข์เอาตายก็ตายธรรมสอนอย่างนี้นั่นนี่แบบธรรมังสนังกัจฉามิพุทธังสนังกัจฉามิพระองค์เป็นยังไงการประกอบความเพียรลบคู่ครานคอยจะขี้เกียจขี้ค้านแบกตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านเหมือนพวกเรานี่เหรอถึงท่านจะมีความขี้เกียจขี้ค้านเพราะท่านมีกิเลสก็ตามแต่ความต่อสู้การต่อสู้กิเลสของท่านมีเต็มที่มีโดยลำดับจนกระทั่งมีกำลังมากปราบกิเลสเรียบมุดไปภายในพระทัยนั่นนี่กับพุทธังสนังกัจฉามิเอามาเป็นตัวอย่างสิท่านทำยังไงธรรมังสนังกัจฉามิเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าพุทธะไม่เกิดซะก่อน
ธรรมเกิดขึ้นจากพุทธะพุทธะรู้ธรรมแล้วก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกให้เป็นที่เข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติส่วนผลแท้ธรรมแท้นั้นจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องถามใครสังฆังสนังกถามีท่านดำเนินยังไงแต่พูดถึงทางเหตุของท่านดำเนินยังไงทางผลเป็นที่พอใจไหมเราได้ยินท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานนั่นนั่นแหละสนังกถามีพวกเราคำว่ากิเลสสนังกถามีมันมีไหมล่ะในความขี้เกียจที่คร้านสนังกถามีความอ่อนแอปวกเปียกสนังกถามีมันเคยมีไหมพระพุทธเจ้าไปสอนไว้มั้ยความเซ่อซ่าๆท่านนังคฉามิความละเกียจละกะท่านนังคฉามิมันเคยมีไหมแล้วพวกเราทำไมถึงชอบวันนักหนาแบกหามอยู่ไม่ยอมให้ลงบ่าเลยมันท่านนังคฉามิยังไงนะขำเหนียวไปที่ไหนนั่งแบกท่านนังคฉามิเหล่านี้เต็มไปหมดความขี้เกียจที่ข้าวแบกความมักง่ายติดต่อแท้ๆไม่ยอมปล่อยเลยเราพูดทางนังคฉามิว่าคำป่าว่าพุทธังนังกถามีบัจจะบุรีมองดูหัวใจมันมีแต่กิเลสทั่วเพศสนังกถามีมันติดพันอยู่นั้นไม่เคยมียอมออกฟาดแล้วมันแหลกแตกกระจายเลยไปยังไงธรรมของพระพุทธเจ้าน่ะท่านประกาศสอนโลกมาได้ 2,500 ปีเป็นยังไงใครจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทนั้นที่พระองค์ประกาศออกมานั้นอันเป็นกิริยาของธรรมธรรมแท้นั้นอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในใจของพระสาวกทำแท้นั้นน่ะเป็นยังไงถามเจ้าของมึงสิกิเลสมันเป็นยังไงอยู่หัวใจเรามันเป็นยังไงความโลภมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันเป็นยังไงความโกรธมันเป็นยังไงให้ความสุขเราไหมความโลภมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมความหลงงมงายมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมแล้วที่ทำที่ถนัดประเสริฐประเสริฐนั้นน่ะเป็นยังไงกิเลสประเสริฐประเสริฐมีที่ไหนแต่ทำไมชอบนักชอบหนาเราหน้าว่างั้นที่ถามปัญหาเจ้าของทำมันเลิศมันประเสริฐนั่นที่พระพุทธเจ้าครองสาวกทั้งหลายท่านครองแล้วเราได้ถือเป็นกติตัวอย่างแล้วท่านนักฉามีอยู่วันนี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้ที่ไหนท่านเห็นที่ไหนท่านปฏิบัติยังไงย้อนเข้ามาถามตัวเองบ้างที่ซักตัวเองมันแหลกแตกกระจายเลยนะซักตัวเองก็คือซักกิเลสนั่นแหละนี่แหละสติปัญญาเอามาซักอย่างนี้อุบายวิธีปฏิบัติถ้ามันเห็นดูดิว่าสมาธิได้ยินแต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรเรียนจนกระทั่งถึงมันตายก็ได้แต่ชื่อมันได้แต่ชื่อได้ประโยชน์อะไรเช่นอย่างเรามีเงินล้านนี่มันได้แต่ชื่อว่าเงินล้านตัวเงินบาทเดียวก็ไม่ติดกระเป๋าไม่ติดมือมันเป็นเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาอย่างนั้นเลยถ้ามันเห็นสมาธิตามหลักที่ท่านสอนองค์สมาธิแท้คือยังไงนั่นคือชื่อของสมาธิว่าความแน่นหนามันคงใจมีแต่ความแน่นหนาเฉยเลยลักษณะอาการความสง่าผ่าเผยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของสมาธิอันแท้จริงมันเป็นยังไงให้มันเห็นที่หัวใจรู้ที่หัวใจใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมเหล่านี้น่ะไม่มีอะไรสัมผัสได้หูก็สัมผัสไม่ได้ตาสัมผัสไม่ได้จมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ได้สัมผัสธรรมประเภทนี้มีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสได้นั่นเอาพิจารณาไปสิพอจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วนั่นศาสนาจะเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นเพียงแต่จดจำมาเฉยมาบวชอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าที่เดือดบวชกับเรานะมันย่ำยีตีแหลกอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาหัวใจของพระนั่นน่ะมีแต่ชื่อว่าพระแต่กิเลสมันไม่ได้บวชพระมันสนุกเบียบหัวใจพระเราไม่คิดบ้างหรือเราเนี่ยฟาดมันลงมันแตกกระจายจิตมันทำไมมันจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับจิตให้สงบมีอยู่ละใครทำเป็นผู้ปฏิบัติเวลานี้ที่จะทำให้จิตไม่รับความสงบด้วยธรรมพูดถึงเรื่องปัญญาพุทธสอนที่ตรงไหนปัญญาจะรู้อะไรกิเลสมันอยู่กับอะไรก็สอนเบื้องต้นก็สอนเกสาลมานะขาตั้งตาตะโจนี่ละรังของกิเลสรังแห่งความรักก็อยู่ตรงนี้รังแห่งความเกลียดความโกรธก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้หมดผิวหนังบางๆนี่แหละมันหลอกมันจริงเมื่อไรมันสวยมันงามงามที่ตรงไหนกิเลสมันหลอกของปลอมมันปลอมอย่างนี้รู้ไหมเราถือว่าเป็นความจริงเราถึงเลยหลงเอาพิจารณาตามหลักพระเจ้าสิตามหลักธรรมที่ว่าเกสาโรมานะขาตันตาตะโจนั่นแหละคือความจริงอ้าวมันจะอาที่ไหนดูสิหนังแม้แต่ผิวหนังมันยังไม่เห็นสะอาดอะไรเลยที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดแล้วเข้าไปข้างในเป็นยังไงนี่คือความจริงความจริงแท้นี่เห็นอยู่ชัดๆแต่ว่าความสวยความงามมันไม่มีมันเสียสันบัญชรมาก็ยังตื่นลมตื่นแรงกันไป
เนี่ยท่านสอนให้ดูของจริงนี่ดูแล้วดูเล่าพิจารณาไปมาเพราะถูกกิเลสมันปิดตาทั้งหมดต้องเอาปัญญาแว่นตามาคือปัญญาสอดส่องเข้าไปดูเข้าไปหลายครั้งแล้วมันก็ค่อยเห็นค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาพออย่างก็ถึงความจริงแล้วมันยอมเองจิตใจที่เคยหนักหน่วงเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันถ่วงนั้นมันค่อยดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาพิจารณาเห็นกายนี้แต่ตามความจริงมากน้อยเพียงใดจิตใจยิ่งมีความยิ้มแย้มแจ่มใสสลดสังเวชในความหลงของตนไปโดยลำดับเพราะกิเลสลวงกิเลสหลอกกิเลสต้มตุ๋นมันก็เห็นทีนี้อ๋อมันต้มตุ๋นเราอย่างนี้มันหลอกเราอย่างนี้หลอกมานานเท่าไหร่เพียงรู้เท่านี้ก็เห็นโทษของกิเลสในขั้นนี้อ้าวกิเลสขั้นละเอียดเข้าไปสติปัญญาจะตามบันไปโดยลำดับไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปเลยฟาดลงไปจนแหลกแตกกระจายหมดทั้งร่างของเรานี้อ้าวสวยตรงไหนงามตรงไหนกองกระดูกหนังห่อกระดูกมันงามที่ตรงไหนเศษสันตันยอกันหมายเฉยด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ด้วยอำนาจของธรรมเราผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจะยอมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเหมือนฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนหาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในด้วยอาวุธธรรมไม่ได้เลยมันต้องควรดูกับเพศของพระหน้าที่ของพระที่มาผู้ปฏิบัติงานของพระเป็นอย่างนั้นเหรองานของพระคืองานสังสมกิเลสเหรองานของพระเป็นงานที่ถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นของจำปลอมเอาฟาดลงไปมันแหละสติปัญญามีเท่าไหร่คิดขึ้นมาค้นขึ้นมาสติปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยความพินิจพิจารณาในเบื้องต้นต้องฝืนการพิจารณาฝืนการพิจารณาเมื่อได้เหตุได้ผลได้ต้นได้ปลาพอเป็นต้นทุนและอาระที่นี่ปัญญาเมื่อปัญญาออกเราเอาเถอะกิเลสมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นเจ็ดลูกก็ตามเถอะมันจะพังทลายหน้าไปหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาสามารถแตกกระจายพิจารณาแตกกระจายไปได้หมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะธรรมทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่สมมติทั้งนั้นน่ะรู้ตามจริงจิตมันจะไปยึดอะไรเมื่อเราเปิดความจริงให้เห็นทุกด้านทุกมุมแล้วมันจะไปถืออะไรยึดอะไรมันถอนเข้ามาเองถอนเข้ามาเองที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เพราะความถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารนิยามทั้งตนนี่แหละสุดท้ายก็ความถือมั่นของจิตเป็นหลักใหญ่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาถอนเข้ามาจนตั้งไม่มีเหลือในภายในร่างกายก็ดีธาตุขันธ์อันนี้ก็ดูแล้วหนังห่อก็ดูมันก็ห่อจริงๆนี่ความจริงธรรมพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่มีแต่กิเลสทั้งนั้นมันหลอกทำไม่ได้หลอกนี่นะเราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเรื่อยสิแล้วเราเห็นผลยังไงบ้างผลอัศจรรย์อะไรที่ได้รับการหลอกลวงจากกิเลสผลมันเป็นยังไงมีแต่กองทุกข์น่ะเห็นไหมนานไปมันเห็นชัดเจนต่อยมันเองความปล่อยวางจากกิเลสถ้าว่าเป็นของไม่เลิศพระพุทธเจ้าเลิศได้ยังไงความติดจมกับกิเลสใครเป็นคนเลิศมีไหมมันไม่เห็นมีสักรายเดียวนี่ความหลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นจิตดวงเลิศจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเป็นจิตเลิศได้ยังไงจิตมีความสงบร่มเย็นต่างหากเป็นจิตที่มีความสงบจิตโง่เขลาว่าปัญญาเป็นจิตเลิศยังไงจิตมีความฉลาดฉลาดแหลมคมทันกับเหตุการณ์ต่างๆปลดเครื่องตัวได้โดยลำดับตำนานนั่นเป็นจิตที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐต่างหากเนี่ยธรรมที่ประเสริฐต่างหากว่ามันทะลุไปหมดขันธ์ทั้งห้ามันมีอะไรบ้างรูปก็หมายถึงกายนี่นะกองรูปกองรูปกองกายนี่เนี่ยกองหนังห่อกระดูกนี่เวทนาความสุขความทุกข์ปัญญาได้สอดเข้าไปตรงไหนมันทนไม่ได้กิเลสต้องพังต้องพังต้องพังเพราะเหตุไรเพราะปัญญาเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมนี่นะเนี่ยของปลอมมันจะสู้ของจริงได้เหรอคิดดูอย่างธนบัตรมีร้อยใบพันใบก็ตามมันก็สู้ธนบัตรจริงใบเดียวไม่ได้นั่นของจริงของปลอมมันลบล้างกันได้อย่างนี้แต่นี่เราเอาตั้งแต่ของปลอมมาลบล้างของจริงนี่อยู่ของปลอมทั้งวันทั้งคืนก็ว่าตัวดีตัวดีตัววิเศษวิโสลืมโลกลืมสารพ่อลืมความลืมเนื้อลืมตัวลืมตนว่าที่ถูกกิเลสต้มตุ๋นไม่ได้รู้สึกตัวมันแก้เข้าไปสติปัญญาเป็นของสำคัญมากนัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างไหนความเฉียบแหลมไหนจะสู้ปัญญาได้กิเลสตัวไหนจะสู้ปัญญาได้มีเหรออ้าวมันแหลมไปสิเมื่อมันเปิดออกมันยิ่งจิตนี้มันยิ่งก็หยิ่มหมุนติ้วติ้วกำลังช้างสาร5เชือกมันก็สู้กำลังของสติปัญญานี้ไปไม่ได้อันนี้ยังพุ่งจนแทงทะลุไปหมดกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนตามขูดตามค้นเอาที่นี่กิเลสเมื่อมันมีกำลังน้อยแล้วมันสู้สติปัญญาไม่ได้แล้วก็ต้องหมอบหาหลบหาซ่อนสติปัญญาคุ้ยเขี่ยขุดค้นออกมาฆ่าฟันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงค์ของมันได้จากจิตซึ่งเป็นที่อยู่ของอวิชชาแต่กิเลสวิเศษวิโสอะไรทำดวงที่
เป็นกันอันหนึ่งอันเดียวกับจิตนี้เป็นยังไงที่นี่เทียบกันสิเป็นยังไงอ้าวน้ำตามันจะไปไหนมันจะไม่ร่วงเหรอเกิดความสุขสังเวชตนเองโอ้โหถูกกิเลสมันครอบออกมาซะหลอกมาจนขนาดนี้เนื่องหนึ่งก็เกิดความสุขสังเวชในความหลงตนน้ำตาก็พังความอัศจรรย์ที่ในธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือยังไงอัศจรรย์นี้น้ำตามันก็ร่วงความเห็นความอัศจรรย์ร่วงไม่ได้นึกว่าจิตจะเคยจะเป็นอย่างนี้เออจิตแท้เป็นอย่างนี้เหรอนั่นแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์เอาอะไรไปแยกถ้าไม่ใช่ธรรมเท่านั้นอย่างอื่นอย่าเอามาใช้เลยอย่ามาแยกมาแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกใจพิสูจน์จิตใจหรือพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์บาปพิสูจน์บุญพิสูจน์กิเลสตัณหาถ้าไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พิสเป็นเครื่องพิสูจน์ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราทำเป็นพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยธรรมรู้ได้ด้วยธรรมเห็นด้วยธรรมความรู้ความเห็นพระเจ้าไม่ได้ปลอมเมื่อเป็นฉะนั้นคำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีปลอมได้ที่ไหนกิเลสมันปลอมต่างหากมันว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีมันหลอกต่างหากยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอเวลานี้เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อศาสดาทายวิเศษวิโสเอาตรงนี้สิมันจริงมันจังนะปฏิบัติพูดออกมาผมเหนื่อยแล้วเอาละนะเอาปัญญาอธิบายแล้ว